ี้ก็มาอยู่กับพี่ดอนที่หมู่บ้านนิชดาธานีนะครับครับถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนพี่ตอนนี้ผมยังทําบ้านสวนอยู่ฮะตอนนั้นก็มีโอกาสได้มาถ่ายบ้านหลังนึงที่พี่ดอนออกแบบซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากับบ้านหลังนี้เองเนี่ยมันจะเป็นอีกมุมนึงของนิชดาธานีนะครับใช่แต่มันมีความเชื่อมโยงกับบ้านหลังนั้นอยู่ที่พี่ดอนเล่าให้ผมฟังถูกต้องครับครับก็มันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่หมู่บ้านนี้มันใหญ่ก็เขาจะค่อยๆพัฒนาโครงการไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มสร้างกันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วครับแล้วคุณเจ้าของโครงการไอ้บ้านหลังเนี้ยครับเขาเผอิญเป็นเพื่อนกับบ้านหลังที่แล้วที่เราทํากันมาครับครับซึ่งก็คือเค้าก็คือไปแฮงเอาท์นั่งปาร์ตี้กันที่บ้านนั้นตลอดเวลาแล้วก็เค้าก็พูดเล่นๆตั้งแต่ตอนโน้นแล้วครับว่าเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าฉันสร้างบ้านก็จะใช้สถาปนิกคนนี้น่ะเป็นคนทําพอมาถึงเวลาตอนที่เขาจะเริ่มสร้างบ้านเค้าก็เลยแอปโพรชมาหาผมอ่ะครับครับทีนี้พอพี่ดอนมาเจอไซต์บริเวณนี้ครั้งแรกนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างกับบริบทโดยรอบหรือว่าเพื่อนบ้านฮะก็จริงๆก็ลูกค้ามาบรีฟที่ออฟฟิศผมครับวันที่บรีฟวันแรกเค้าก็บอกว่าอยู่ในนิชดาผมก็โอเคค่อนข้างคุ้นเคยครับแล้วก็ทราบว่ามันเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาซึ่งผมก็พอรู้แล้วครับว่าในหมู่บ้านนิชดาเนี่ยปกติมันจะเป็นหมู่บ้านที่มีบ้านสําเร็จรูปซื้อพร้อมอยู่เข้ามาครับแล้วโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ที่บ้านส่วนใหญ่สูง2ชั้นครับแต่บรีฟที่ได้มาคือ3ชั้นแล้วมันมีบรีฟสําคัญที่สุดครับคือเค้าอยากได้บ้านเป็นบ้านลอฟต์เพราะว่าชอบบ้านเก่าของผมหลังนั้นที่มันดูเป็นลอฟต์มากๆเลยผมก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยทําบ้านลอฟต์ปูนดิบหลังคาแบนหรือหลังคาเพิ่งมาแงนอยู่ในหมู่บ้านโครงการบ้านจัดสรรที่ทําหลังคาเป็นหลังคาฮิปสูง2ชั้นครับผมคิดว่าเพื่อนบ้านที่เป็นบ้านใหม่ๆพวกเนี้ยเค้าอาจจะตกใจกับการที่เรามีอะไรที่สุดโต่งของความเป็นลอฟต์อีกอันนึงเกิดขึ้นครับนะครับก็เลยบอกเค้าไปตั้งแต่ตอนนั้นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นลอฟต์หนักๆเนี่ยมันอาจจะโหดไปนะแต่มีเรื่องอีกนิดนึงคือวันที่บรีฟวันนั้นวันแรกก็เค้ามาพร้อมกับโจทย์อีกอันนึงว่าเนี่ยเค้ากําลังสะสมรถกําลังประกอบรถเก่าวินเทจอยู่ครับเป็นรถ Chevrolet Stingray ยุค70ก็เป็นอเมริกันมัสเซิลคาร์เงี้ยเค้าอยากทําพื้นที่ข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นลานของเล่นเค้าไว้จอดรถเก็บของมีที่ออกกําลังกายให้คุณภรรยานี้อยู่ซึ่งไอ้รถคันเนี้ยผมว่ามันมีคาแรคเตอร์มากพอๆกับคาแรคเตอร์คุณลูกค้าครับว่าเค้าเป็นหนุ่มที่ดูแบบหนุ่มยุคไนตี้พอสมควรนะครับครับเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยเลยเกิดภาพนึกขึ้นมาได้ทันทีว่าเฮ้ยมันมีบ้านที่ฉันก็ชอบเคยดูอยู่แล้วรู้สึกว่ามันดูเข้ากับคาแรคเตอร์ประเภทนี้อยู่คือเป็นบ้านของคนสถาปนิกอเมริกันนะครับครับชื่อว่าออเซนคุนดิกเป็นบ้านสร้างเมื่อ 2,000 กว่ามั้งแต่ว่าสั้นๆคือเขาไปเอาบ้านที่เรียกว่าทรงบังกะโลครับเป็นบ้านหลังคาจั่วสร้างยุค70-80เนี่ยครับแล้วก็เอามาโมดิฟายใหม่โดยการคว้านข้างในทิ้งแล้วก็ปรับฟาซาดด้านหน้านิดนึงโดยการใส่อะไรที่เป็นความเป็นอินดัสเทรียลเป็นเหล็กๆเข้าไปเนี่ยผสมอยู่มันเลยเกิดเป็นความมิกซ์แอนด์แมทช์ระหว่างความเป็นบ้านบังกะโลเก่ากับบ้านที่เป็นบ้านอินดัสเทรียลเกิดขึ้นซึ่งผมก็กดอินเทอร์เน็ตเร็วๆให้ลูกค้าดูเขาก็อันเนี้ยอย่างนี้ก็ดูน่าสนใจดีนะผมก็เลยเห็นว่าเขาเป็นคนที่โอเพนพอสมควรเราก็เลยพยายามพุชให้ไปเวนานะครับว่าทํายังไงให้เกิดคอนเซปต์ว่าพยายามทําบ้านที่มีความกลิ่นล้อกับบ้านจัดสรรแต่มีแอททิจูดที่มีความเป็นลอฟหรือมีอินดัสเทรียลพอสมควรครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่พอเราเห็นตัวฟอร์มของบ้านเนี่ยเรายังคงเห็นลักษณะของหลังคาจั่วอยู่ใช่แต่ว่าproportionเองอาจจะไม่ได้เหมือนกับบ้านข้างๆนะครับแล้วก็โทนสีหรือวัสดุบางอย่างเนี่ยก็จะมีความแตกต่างถ้าเกิดว่ามองเพื่อนบ้านก็จะเป็นอย่างที่พี่ดอนบอกคือเป็น2ชั้นแล้วก็โทนสีเนี่ยก็จะออกเป็นครีมๆเป็นแบบน้ำตาลแดงๆหรืออาจจะคล้ายๆม่วงๆเหมือนคล้ายๆเสื้อผมนี้นะพี่เนาะแล้วก็หลังคาก็เป็นฮิปเป็นปั้นหยาแบบนี้แต่อันนี้เนี่ยจริงๆมันนอกจากเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยมีอีก1อย่างที่ผมรู้สึกว่าพอผมมาเห็นเองแล้วอ่ะมันมีความสอดคล้องก็คืออาคารด้านหลังที่เป็นอาคารสูงอ่ะอันนั้นคือมันเป็นหอพักใช่มั้ยใช่ครับมันเป็นหอพักก็สร้างในยุคประมาณ 90 ครับหมู่บ้านเนี้ยเค้า develop มาเพื่อเอาไว้รองรับกับครูที่สอนอยู่โรงเรียนนานาชาติที่อยู่ในหมู่บ้านอีกทีนึงครับก็จะเห็นว่าอาคารหอพักเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ proportion ที่เป็นแบบ vertical นะครับแล้วก็มีการใช้หลังคาจั่วเหมือนกันใช่
ผมเห็นลักษณะการแบบยุบยื่นของอาคารอะไรเงี้ยที่ฟอร์มมันดูน่าสนใจซึ่งก็มีความใกล้เคียงกันกับบ้านหลังนี้เหมือนกันผมพอคุณแกพูดก็อาจจะทำให้ผมคิดว่ามันก็คงมีจิตใต้สำนึกระดับนึงที่แบบตอนนั้นเห็นมาช่วยอินฟลูเอนซ์ในการทำหลังนี้ด้วยครับครับทีนี้อยากถามพี่ดอนต่อครับว่าพอมาดูบ้านเนี่ยเรื่องของทิศทางแสงแดดหรือว่าเพื่อนบ้านต่างๆนะครับส่งผลต่อการดีไซน์บ้านยังไงบ้างในแง่ของพวกการจะเปิดฝั่งไหนหรือว่าระยะเซตแบ็กอะไรเงี้ยครับโจทย์เริ่มจากตอนแรกเนี่ยพล็อตบ้านที่ได้เนี่ยมันเป็นที่ขนาดใหญ่ครับที่มีบ้านหลังใหญ่อยู่หนึ่งหลังแล้วที่ที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นสนามหญ้าของพื้นที่แปลงนั้นเสร็จแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาตกลงกับพี่สาวเขาว่าจะตัดที่แบ่งแปลงกันแล้วมาสร้างบ้านของเขาตรงนี้ผลลัพธ์ก็คือมันจะได้เป็นที่หน้าแคบครับแล้วก็ลึกเข้าไปอย่างแรกก่อนนะครับเนื่องจากเราสูง3ชั้นนะเราก็จะคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผงตัวเองให้ติดกับเนเบอร์เนี่ยทำยังไงให้มันเซตมาเยอะพอสมควรกว่าปกติเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราไม่ไปทำความอึดอัดอะไรให้เขาเกิดขึ้นคราวนี้เรามองบริบทโดยรวมอีกอันนึงก็คือโจทย์ที่ให้มาตอนแรกว่าข้างล่างเก็บของครับชั้น2เป็นส่วนนั่งเล่นกินข้าวใช้ชีวิตทั้งหลายเกิดขึ้นที่ตรงนี้ครับแล้วอยากให้มีดับเบิ้ลไฮท์แล้วก็มีห้องนอนอยู่ที่ชั้น3ครับคราวนี้ไอ้การวางดับเบิ้ลไฮท์อ่ะตอนแรกก็จะถามว่าดับเบิ้ลไฮท์จะไปหลบซ่อนอยู่ข้างหลังกลายเป็นซีเครทของตัวเองหรือว่าจะเปิดรับให้คนอื่นเห็นอะไรเงี้ยครับก็เป็นการคุยกันช่วงแรกๆซึ่งพอมาดูไซส์ก็เข้าใจครับว่ามันควรจะวางไว้ข้างหน้าเพราะว่าด้านที่ติดตรงข้ามกับบ้านเราเลยเนี่ยมันเป็นส่วนสาธารณะของโครงการแล้วก็เป็นทิศตะวันออกครับครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเกิดเปิดดับเบิ้ลไฮท์ปุ๊บเนี่ยมันสามารถจะรับแดดแสงตอนเช้าเทควิวรับอะไรเงี้ยเข้ามาได้เยอะๆก่อนครับมันเป็นฟอร์มที่ต้องการผลลัพธ์ออกมาเป็นรูปร่างให้ดูสตันนิ่งใช่แต่ว่ามันก็มีความคิดเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันพอสมควรอยู่ครับทีนี้อย่างนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของบันไดทางขึ้น จากชั้น1เวลาเข้าบ้านมาเนี่ยครับก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นบันไดแบบเป็นซิงเกิลไฟล์ยาวๆตรงขึ้นมาเลยนะครับอย่างตัวนี้เองก็คือถูกคิดมาตั้งแต่เรื่องของฟอร์มทีแรกด้วยเลยมั้ยฮะใช่ครับอย่างแรกครับผมก็คิดว่าเนื่องจากบ้านมันไปขึ้นที่ชั้น2ปุ๊บมันต้องหาอะไรสักอย่างนึงในการสร้างสเตทเมนต์ในการให้คนเข้าใจว่าเฮ้ยมาถึงปุ๊บอ่ะคุณต้องมูฟมาทางด้านนี้นะไม่ใช่เข้าไปทางข้างล่างเหมือนปกติที่คนเข้าใจเพราะงั้นก็เลยพยายามจะเลือกให้หาอะไรสักอย่างนึงมันดู obvious แล้วก็แบบเป็นอย่างแรกที่เหมือนแบบแค่สายตาเวลา arrival มามันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เราเนื่องจากวางบันไดไว้ฝั่งทางหน้าทิศเหนือเพราะมันเป็นด้านที่เป็นด้านปะทะเวลาขับรถเข้ามาในหมู่บ้านเนี้ยครับครับแล้วมันก็ช่วยในการทําให้เกิดระยะ setback กับทางเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพิ่มอีกทีนึงได้ด้วยครับอีกอย่างนึงที่อยากถามพี่ดอนคือเรื่องของวัสดุที่เราเห็นครับก็จะเห็นว่ามีตัวผนังที่เป็นสีเทานะครับมีการใช้อิฐสีดําแล้วก็จะมีตัวโครงเหล็กที่เป็นสีแดงที่น่าสนใจอยากรู้ว่าคอมบิเนชั่นต่างๆนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มันเป็นผสม 2-3 ทางครับทางแรกคือเราพยายามจะหาสีโคดดิ้งที่เป็นสีของที่โครงการใช้แต่อาจจะไม่ใช่สีของประจําโครงการนี้คือหมู่บ้านนิชดาเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่ค่อยๆพัฒนาไปทีละหลายๆโครงการนะครับตอนนี้เค้ามีประมาณแบบเป็นเซตโครงการอยู่ในคอมเพลเดียวกันเนี่ยครับเราไปลืมสีโคดิ้งของโครงการอื่นเอามาใช้อยู่ในโครงการนี้ซึ่งจะเป็นโทนเทาประมาณประมาณอย่างนี้ครับนั่นคืออย่างแรกกับ2ก็อย่างที่ผมบอกว่าผมคิดในหัวผมตอนแรกคือถ้าเราสร้างปูนไปเยอะๆตอนเนี้ยทางภายนอกเนี่ยมันก็จะดูขมคนอื่นไปก็เลยไม่มีปูนในภายในภายนอกเท่าไหร่ครับไอ้ส่วนเรื่องปูนภายในของความเป็นลอฟต์เนี่ยเราก็มานั่งพยายามคุยกันใหม่ว่าความเป็นลอฟต์คืออะไรส่วนผสมอีกอันนึงก็คือจากไองานออเซนคนเด็กอะครับคือในงานหลังนั้นเนี่ยมันเป็นอินดัสเทรียลที่ผสมกับไอคำว่าบังกะโลเห็นไหมครับครับซึ่งสิ่งที่เป็นบังกะโลของเขาคือเขาเลือกทำผนังบ้านเป็นทาสีขาวและพื้นไม้สีดำซึ่งมันเหมือนบ้านคอนเวนชั่นแนลทั่วไปเกิดขึ้นแล้วเขาเลือกที่จะทำให้ของที่เป็นอิเลเมนต์ต่างๆทั้งประตูหน้าต่างหรือเครื่องฮิ้วทีวีชุดตู้ครัวตู้อะไรพวกนี้ให้ดูเหมือนเป็น art piece object ที่มีกลิ่นของความเป็น industrial เนี่ยลอยอยู่ใน space เนี่ยนี่ไปนิ่งมากซึ่งผมคิดว่าอันนั้นเป็นหนึ่งใน influence สำคัญเลยที่ช่วยคิดหลังนี้ก็เริ่มจากการที่เราก็เริ่ม build ลูกค้าว่าเฮ้ยเด็กสีแดงมันเท่นะเว้ยแล้วก็อยู่กับสีดำนี่มันตัดกันแล้วมันเท่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นก่อนมาว่าทำให้กลายว่ามีโคดดิ้งออกมาเป็นสีแดงเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็ยังอยากได้ความลอฟที่เป็นปูนอยู่บ้างผมก็เลยยังหาทางใส่แซมไปตามจุดเล็กๆบ้างก็คือตรงจุด arrival ของบ้านให้มีความรู้สึกว่ายังเวลคัมบ้านด้วยความเป็นอินดัสเทรียลอยู่หน่อยนึงอย่างเมื่อกี้ที่พ
ที่ดอนมีการอธิบายงานของคุณนอร์สันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าไม่ได้พยายามทําพวกผนังหรือว่าพื้นผืนใหญ่ๆให้เป็นปูนเปลือยหรือเป็นอิฐแบบที่เราเห็นชัดๆใช่มั้ยครับก็คือจะเป็นขาวๆไม้ไม้สีดําอะไรอย่างนี้ปกติแต่ให้ไอ้ตัวเอลิเมนต์เล็กๆต่างหากที่มันป๊อปอัพขึ้นมาถูกให้นึกภาพเหมือนโอเคเป็นคนแต่งตัวปกติเรียบร้อยก็ได้แหละแต่พอมีอะไรบางอย่างที่ตกแต่งเล็กๆน้อยๆแว่นตาเข็มกงเข็มกัดอะไรมันก็จะแบบเป็นส่วนลูกครึ่งระหว่างความเป็นมินิมอลบวกแม็กซิมอลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นชัดเจนขึ้นข้างในนะครับแต่ว่าส่วนข้างนอกถ้าเกิดลงดีเทลนิดนึงอย่างตัวผนังเนี่ยจะเห็นว่า2ฝั่งเนี่ยเท็กเจอร์ก็ต่างกันนะพี่อันนี้คือพี่เล่นเป็นแบบเหมือนแบบมีการปาดอันนี้หน่อยใช่มั้ยฮะมันเป็นกิมมิกเล็กๆครับเหมือนแบบเลเซว่ากรอบจริงๆอ่ะครับเป็นท่าแบบหยาบๆนะครับเสร็จแล้ว whatever อะไรที่มันโดนการคว้านเข้าไปปุ๊บพอคว้านเสร็จมันเป็นเรียบเหมือนเนื้อในของมันก็จะเรียบใช่ครับมีกิมมิกนิดๆหน่อยๆครับอย่างโครงสร้างเหล็กเนี่ยอันนี้คือมันเป็นสีที่พี่บอกว่าเป็นสีกันสนิมแค่นั้นเลยสีกันสนิมรอบนึงแล้วก็ทาสีแดงทับอีกรอบนึงแต่อาจจะมีทริคนิดหน่อยก็คือว่าประตูหน้าต่างเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยอ่ะอากาศมันค่อนข้างซีเวียร์หมายถึงว่ามันมีพายุมีฝนมากกว่าครับฝนที่ตกที่ในซีแอตเทิลอ่ะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ประตูหน้าต่างผมเลยไม่ค่อยอยากให้ใช้เป็นเหล็กเพราะว่าเราว่าเราก็ไม่ได้ใช้ขาเยอะขนาดนั้นนะก็เลยเลือกที่จะให้เป็นงานอลูมิเนียมแล้วเราก็พยายามหาทางคัดเลือกเอาให้เจ้าที่สามารถทำอลูมิเนียมแล้วทำพาวเดอร์โค้ทเป็นสีแดงได้ก็เลยกลายเป็นรูปผสมครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ครับเราจะเห็นว่ามีการเล่นวัสดุหลากหลายเลยทั้งมีแบบกลาสบ็อกซ์รวมถึงมีโทนสีที่มันเปลี่ยนจากเทาเป็นดำนี้ด้วยคงมีความพยายามจะล้อกับเนเบอร์อีกเหมือนกันคือปกติแถวนี้เวลาเขาทำบ้านเขาจะมีความเป็นดูโทนเนี่ยมีสีอ่อนกับสีเข้มผสมกันเหมือนแบบเป็นก้อนมาอินเตอร์ล็อกกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่เราก็เทรซสิ่งนั้นให้ดูสอดคล้องกันด้วยอ่ะก็คือเลือกเป็นสีเทาตรงด้านหน้าปุ๊บพอเข้าไปด้านข้างก็เหมือนของเขาก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นเป็นเทคนิคคล้ายๆกันส่วนเรื่องวัสดุพวกเกี่ยวกับกระจกเนี่ยคือจริงๆด้านนั้นมันเป็นด้านทิศใต้เราก็ไม่ได้อยากต้องการจะเอาแสงเข้ามาหนักขนาดนั้นนะแต่ก็ยังอยากให้รู้สึกว่ามันมีความโปร่งตรงว่าที่ตอนเดินบันไดขึ้นมาแล้วมันดูมีซิลูเอทอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเซ็กซี่ดีครับก็เลยเลือกพาร์ทส่วนนั้นนะให้เป็นกลาสบล็อกไปแต่พอเข้าไปในห้องนอนยังไงมันกลาสบล็อกไม่ได้หรอกครับมันต้องเป็นหน้าต่างจริงๆก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกระจกแทนโอเคครับตอนนี้ก็ได้เห็นภาพรวมของตัวบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูด้านในกันครับได้เลยครับพอเข้ามาแล้วก็โหเต็มไปด้วยหลายเอลิเมนต์ที่มันมีความสะดุดตานะพี่แล้วก็ดูน่าสนใจรวมถึงสีสันด้วยนะฮะใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรื่องอินทีเรียไปนะฮะขอเริ่มด้วยเรื่องของสเปซก่อนดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นจุดนึงที่เป็นโจทย์จากลูกค้าเลยว่าอยากได้ดับเบิ้ลไฮนะครับใช่ครับซึ่งพอเข้ามาเนี่ยมันเป็นดับเบิ้ลไฮที่ความสูงเนี่ยก็สูงกว่าทั่วไปพอสมควรเลยนะฮะใช่จุดสูงสุดของสันจวนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ9เมตรกว่าซึ่งอันนี้แน่นอนว่ามันก็ส่งผลสะท้อนไปถึงข้างนอกที่เราเห็นว่าใช่พอร์ชั่นมันชะลุดคือระดับชั้นล่างเนี่ยเนื่องจากไอ้ตรงส่วนที่เป็นครัวเนี่ยเขาอยากได้ค่อนข้างโปร่งหน่อยผมก็ให้ประมาณ3เมตร20 3เมตร5ครับปุ๊บปลวกคานสลับขึ้นมาอีกหน่อยก็ยังเริ่มกลัวแล้วครับว่ามันจะสูงเกินไปเพราะฉะนั้นผมเลยเป็นข้อบังคับว่าไอ้ตรงส่วนที่เป็นห้องตรงโถงบันไดเนี่ยตรงจุด arrival แล้วก็ปาร์ทส่วนหนึ่งของห้องนอนเนี่ยผมจะกดให้มันต่ำอยู่ที่2เมตร40ครับผมคิดว่าหน้าต่างขนาด2เมตร40จริงๆแล้วบางคนบอกคิดว่าเตี้ยแต่จริงมันก็ดูสบายตาได้เพราะตรงนั้นมันจะเป็นจุดที่เหมือนคล้ายๆเป็นจุดเริ่มต้นของการวางคานจั่วครับครับเพราะถ้าเกิดเรายิ่งวางสูงขึ้นเท่าไหร่จั่วก็ยิ่งสูงดันขึ้นไปอีกครับก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นแล้วทั้งนั้นก็คือเราค่อยมาเทสว่าองศาจั่วครับเราพยายามจะล้อที่เหลือเขาให้มันดูใกล้เคียงกันเกิดขึ้นก็คือจะต้องไม่ชันมากแล้วก็ไม่แบนมากเกินไปแต่พอเข้ามาก็จะเห็นว่าความโปร่งเนี่ยมันสูงมากนะฮะแล้วก็ส่วนนึงที่มันช่วยมาถอนก็คือตัวแชนเดเลียร์นี่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้นี่คือเห็นว่ามันมีลูกเล่นที่ปรับขึ้นลงได้ด้วยใช่ไหมพี่กลไกเป็นการตอบโจทย์ว่าฉันจะทําความสะอาดยังไงส่วนรีเควสต์คือใช่คือเมื่อก่อนลูกค้าเค้าเป็นหุ้นส่วนร้านพร็อพบาร์ครับครับแล้วจริงๆอ่ะมันมีหลายๆอย่างในร้านเนี้ยที่เค้าจะเอาแอททิจูดของความเป็นไอ้พร็อพบาร์เนี่ยเอามานำใช้ในการคุยงานกับเราตลอดเวลาแล้วก็เขาก็เหมือนรีเควสต์ว่าจริงๆตรงนี้เราคิดอยู่แล้วแหละมันต้องมีแชนเดเลีย
เขาบอกเขาอยากเอาชานเดเลียสไตล์นี้ที่เป็นป๊อปที่ร้านพร็อพบาร์มาใช้ช่างคนเดิมที่ทำออกมาเลยครับแล้วก็อย่างนี้ที่อยากถามเพิ่มเติมคือเรื่องของตัวโครงสร้างเหล็กครับอันนี้คือเป็นความต้องการของเจ้าของอยู่แล้วไหมคะที่อยากได้บ้านโครงสร้างเหล็กด้วยระยะเวลาอะไรอย่างนี้ไหมครับเรื่องระยะเวลามันอาจจะไม่ใช่แฟกเตอร์ครับมันมีเรื่องประเด็นคือว่าเราใช้ผู้รับเหมาของหมู่บ้านนิชดาเนี่ยเป็นคนสร้างบ้านสร้างโครงสร้างหลักครับซึ่งหมู่บ้านนิชดาเนี่ยเขาถนัดในการสร้างแบบที่ไม่ค่อยหล่อคอนกรีตเท่าไหร่เขาจะมีวิธีการก่อผนังเป็นแบบเรียกว่าเป็นแบริ่งวอลครับรับน้ำหนักด้วยตัวเองแล้วใช้คานเหล็กในการพาดเพื่อจะวางพื้นทำเป็นทับหลังในการใส่หน้าต่างระหว่างกรอบหนังอะไรเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างใช้เหล็กเยอะแล้วค่อนข้างคุ้นเคยกับการใช้งานเหล็กพอสมควรครับบวกกับตอนที่เรามาเซอร์เวย์ไซต์เนี่ยก็เห็นเหล็กเอ็กซ์โพสอยู่และที่เป็นสีแดงนี่แหละครับผมก็เลยยิ่งบิ้วลูกค้าไปว่าเฮ้ยเห็นไหมสีแดงมันเท่นะอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับอิฐบล็อกเขาตอนแรกที่ดูเป็นคอนกรีตเปื่อนดูเท่นะเขาก็ซื้อก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะใช้พาร์ทนึงที่การโชว์เอ็กซ์โพสโครงสร้างเหล็กไปเลยว่าไหนๆก็ต้องใช้เลยแล้วนะก็โชว์มันซะครับแต่ว่าอย่างตัวโครงสร้างเหล็กที่เราเห็นถูกทาเป็นสีแดงเนี่ยมันก็จะอยู่แค่บางส่วนนะพี่แต่พอเข้ามาด้านในนี่ก็ยังคงเป็นสีดำนะฮะใช่ครับครับลงมาคอนเซปต์ต่ออีกนิดนึงคือต้องย้อนกลับมาว่าพอเริ่มออกแบบไปปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจลูกคาแรคเตอร์ของลูกค้ามากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้บ้านลอฟเหมือนอารมณ์ดุดันเท่อย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความผมเรียกว่าเขาเป็นคนที่กลมฮะความหมายคือนอกจากดูดุและเท่แล้วเขาก็ยังเป็นคนสนุกขำครับขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีอารมณ์แบบชอบดูการ์ตูนชอบอะไรที่แบบมีความเป็นนอสตาจิกเด็กๆอย่างเงี้ยพอสมควรอยู่ซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมาลุกเท่อย่างเดียวมันอาจจะมันก็ได้ครับแต่ผมว่าเขามีอะไรมากกว่านั้นที่จะเราสามารถจะออฟเฟอร์ให้เขาได้ครับครับมันก็เลยเป็นแนวคิดที่ว่าอยากจะออกแบบบ้านเนี้ยยังไงให้มันสนุกมากกว่าเท่เท่และสนุกด้วยครับซึ่งหนึ่งในความคิดของผมคือความว่าสนุกเนี่ยมันคือการทำยังไงให้คนอยู่รู้สึกมีทั้งความสงบได้แต่แล้วก็การมีความแอคทีฟเบาๆในการอยู่ในบ้านเพราะว่าแอคทีฟของผมคือเราสนุกในการที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านหรือเห็นมุมประหลาดๆเห็นการคอมโพสของวัสดุที่ซ้อนทับกันเป็นเลเยอร์อย่างเงี้ยหรือมีอะไรที่วางเป็นจุดในการดึงสายตาให้มองจากสิ่งนี้ไปสิ่งนั้นหรืออะไรเงี้ยเกิดขึ้นนั่นคือวิธีคิดพื้นฐานผมครับพอมาบ้านหลังนี้เราก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยเราต้องการจะดึงไอไดนามิกนี้ได้ยังไงซึ่งอย่างแรกที่เรามีชัดเจนเลยก็คือในตัวหน้าต่างที่เราเลือกจะขวานมุมนี้ครับแล้วก็ของที่มันเห็นออบเวสชัดๆที่สองตามมาคือบันไดทั้งบันไดขึ้น2ไป3หรือบันไดที่อยู่ด้านหลังที่ลงไป1ไป2เงี้ยขึ้นมาครับตอนแรกก็เคยคิดไปเรื่อยไปว่าเราจะแบบ strict concept มั้ยว่าอะไรก็ตามทีที่ทำด้วยเหล็กจะเป็นสีแดงหมดก็ลองหยอดเข้าไปปรากฏว่ามันเกลื่อนมันแบบมันเปลี่ยนตามมันแย่งซีนกันไปมาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเราก็เลยมานั่งลองทำไปทำมาว่าเออเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น strict ว่าพื้นมันดำอยู่แล้วนะเราก็ทำเหล็กเป็นเหล็กดำคล้ายๆเป็นแบบ conservative นิดนึง conventional นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นก็ลองโยนมาแล้วก็ได้เป็นสูตรว่าไอ้3สิ่งแรกที่เราพูดนี่แหละควรเป็นแค่สีแดงคล้ายๆเป็นเหมือนคีย์วิชวลแล้วเหล็กที่เหลือเนี่ยควรเป็นสีดำไปซะทำหน้าที่เป็นแค่เหมือนเป็นแบบแบ็คกราวด์เหมือนกับผนังสีขาวอีกทีนึงพอพี่ดอนพูดถึงเรื่องบันไดงั้นเรามาลองดูในส่วนของดีเทลทั้งเรื่องของฟอร์มของมันนะพี่แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างฮะเราอะทำให้บันไดมันเป็นเส้นโค้งซึ่งผมเพิ่งไปนึกถึงพวกงานindustrial design ของกลุ่มที่เรียกว่า Memphis นะเป็นอิตาเลียนดีไซน์ยุค 60 70ที่ทำงานเป็นป๊อปอาร์ตทำด้วยของดูพลาสติกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าเออเราเอาของหลายๆยุคมาผสมปนๆกันมันก็คล้ายๆคาแรคเตอร์เค้าแหละที่มีหลายๆอันดีนิตี้หรือสไตล์มาผสม mix and match กันครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการใส่โค้งแล้วก็พยายามทำเส้นกั้นราวกันโตให้เป็นรูปทยามุมซิกแซกให้มันดูป๊อปๆขึ้นมาอีกนิดนึงมีดีเทลในการหนีบตัวราวกันโตทั้งซัพพอร์ตโครงสร้างแล้วก็รับไอ้ตัวราวกันโตไปด้วยอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างตรงมือจับที่เราเห็นเป็นกลมๆอันนี้คือเป็นเหล็กกันมันคือเหล็กมันคือเหล็กกล่องกลมอะครับแล้วก็มาดัดเอาครับก็ถือว่ากลายเป็นอีกจุดนึงที่เป็
็นจุดเด่นแล้วก็จุดน่าสนใจของบ้านหลังนี้เลยแล้วก็นํามาซึ่งหลายๆเอลิเมนต์ที่เราเห็นใช่ถ้าเกิดจากตรงนี้ให้พี่ดอนพูดนิดนึงนะฮะเราจะเห็นส่วนโค้งทั้งตอนที่เราเข้าจากประตูมานะครับแล้วก็มีด้านหลังที่เป็นส่วนโค้งพอร์เตอร์อีกซึ่งแล้วก็มีกลมๆที่อยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนครับรวมไปถึงจริงกลมๆขึ้นบันไดด้วยหน้าบ้านด้วยครับตอนนี้ก็เดินลึกเข้ามาด้านในแล้วนะครับซึ่งพอเราเห็นภาพรวมของตัวอินเทอร์เนียเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับที่คุยกันตอนแรกที่พี่ดอนว่าพยายามทำให้ตัวของพื้นสีดำผนังสีขาวนะครับแล้วก็เหมือนมันเป็นแบ็กกราวน์นะพี่แล้วก็ทำให้เอลิเมนต์อื่นๆย่อยๆเนี่ยมันป๊อปอัพขึ้นมาครับทีนี้อย่างมุมนี้เนี่ยจะเป็นอีกจุดนึงที่พอบันไดโค้งอันนี้ก็อาร์ชโค้งเหมือนกันนะฮะจริงๆมันคือจุดเริ่มต้นถ้าเกิดมาตามปกตินี่คือจุดเริ่มต้นของบ้านนะครับเพราะตรงนี้คือเป็นประตูทางเข้าที่ขึ้นมาใช่เราก็เหมือนมีซีรีส์ของโค้งคอยรับตั้งแต่อยู่ข้างนอกแล้วครับมันข้างนอกจะมีควอเตอร์โค้งคล้ายๆเหมือนยื่นหน้าโผล่ไปรับตรงนี้แล้วพอเดินเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะมีโค้งกลับมาทางนี้ดึงคนเข้ามาถ้าเกิดเราเป็นฟูลเซอร์เคิลอย่างเดียวเนี่ยสเปซวางไอ้ตัวโต๊ะตรงนี้มันก็จะดูน้อยๆดูโล่งๆอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็เลยดึงเนี่ยตรงนี้ออกมาครับเผื่อไว้เบรกคนว่าจริงๆสเปซตรงเข้าเนี่ยมันจะออกมาแฟลงกับแนวโต๊ะกินข้าวพอดีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมีความใหญ่แต่ก็คอนโทรลไม่ให้มันดูใหญ่เกินไปหน่อยแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเช่นปูพื้นด้วยกระเบื้องเพื่อต้องการสร้างความแตกต่างก่อนจะ move ตัวเองเข้ามาหาสเปซหลักในนี้ครับแล้วก็ไปหาพรมที่เป็นออเทนติกนิดๆเงี้ยอันนี้ลูกค้าคัดมาเองมาวางครับแล้วก็อย่างช่องแสงตรงนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนคล้ายล้อกันเข้ามาเด้งกลับมานี้แล้วก็เด้งกลับมาหาตัวนี้ครับแล้วก็จริงๆพอเราเปิดประตูเข้าบ้านมาเนี่ยจุดปลายตาเรามันจะเป็นม่านสีแดงนะใช่คือจริงๆอ่ะไอ้ข้างหลังเนี่ยครับมันเป็นตู้ MDB อ๋อแล้วก็ที่เก็บรองเท้าแบบ traditional นี่แหละครับเพียงแต่เราก็ไม่อยากทำให้มันเป็นบานประตูอะไรที่ดูแบบชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็เลยคิดว่าหาทางเป็นแบบ soft fabric สักหน่อยนึงครับก็ดูน่าสนใจดีจากมุมนี้ก็เดี๋ยวเราเดินมาดูส่วนของ dining table กันนะครับได้ครับก็จะเป็นโต๊ะไม้ยาวๆเลยแล้วก็โอ้ฟอร์มสวยแบบเซ็กซี่นะพี่อันนี้เขาคุณลูกค้าเป็นคนหามาครับเข้าใจว่าเป็นมาทำจากไม้จามจุลีชิ้นเดียวแล้วก็ขาเป็นเหล็กครับเขาก็รีเควสเลยครับว่าเขาอยากได้โต๊ะใหญ่ๆเป็นแบบสเตทเมนต์หนึ่งอันเพราะว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะใช้เป็นบ้านที่จะไปจัดปาร์ตี้เยอะพอสมควรก็เลยเอาเป็นโต๊ะไซส์นี้ที่รับคนได้12คนวันที่ตรงนี้เกิดขึ้นอย่างการเลือกเก้าอี้นี่ก็จะมีความหลากหลายนะฮะใช่ไอ้เซตแรกคือไอ้ตัวหนังที่เรานั่งนี้อยู่อ่ะคือได้มาแต่บ้านยังสร้างไม่เสร็จอ๋อซึ่งมันก็เป็นตัวช่วยทำให้เวลาเราเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหลือเนี่ยมันก็ค่อยๆตามดิเรกชันของการเป็นมิดเซนจูรี่อยู่ครับส่วนไอ้ที่เอามา mix and match นี่ฮะก็คือเป็นเก้าอี้ที่ใช้ในจัดในงานแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ชื่อว่า Set Street อ๋อซึ่งเขารู้จักกันครับเอามาประกอบไว้ในนี้อยู่ซึ่งด้วยความที่บ้านมันหลายอย่างมันมีเซนส์แมทช์อยู่แล้วผมว่ามันพอมาอยู่นี้มันก็ทำให้ไปกันได้ดีกับความสนุกของบ้านครับแล้วก็มุมมองที่เราเห็นเวลาที่เรานั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวนี้ก็จะเป็นมุมนี้นะครับซึ่งเป็นช่องแสงหรือจะบอกเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่มากถ้ามองออกไปจริงๆครับมันก็จะมองไปเห็นบ้านพี่สาวเขาครับแล้วก็เราก็เลยเหมือนมองว่าจริงๆมุมนี้คือมันมีความเป็นแฟมิลี่ฟังก์ชันที่มีความเป็นอารมณ์เก็ตทูเกเตอร์พอสมควรอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดมองคอนเนคกลับไปหาฝั่งด้านพี่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดูมีบอนดิ้งได้ดีเกิดขึ้นครับก็เป็นการวางแผนไว้ให้ตรงข้ามกันโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่ดอนพาไปดูอีกหนึ่งมุมก็คือมุมแพนทรีครับก็มาอยู่บริเวณแพนทรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความน่าสนใจในเรื่องของการตกแต่งนะครับเดี๋ยวเริ่มจากให้พี่ดอนเล่าอะไรก่อนดีฮะจริงมันน่าเล่าไปหมดเลยนะเอาผมเอาจากพื้นก่อนแล้วกันฮะเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนที่มัน define space นะครับจากพื้นเอนจิเนียร์ที่เป็นสีดำนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นกระเบื้องซึ่งโทนสีสวยมากฮะออกเป็นแบบชมพูพีชนะครับใช่แล้วมันก็จะเป็นอันเดียวกันสีเดียวกันทั้งข้างเข้าครับผมเป็นคนที่ชอบใช้กระเบื้องดินเผาครับในงาน
พราะผมมีความรู้สึกว่ามันมีอารมณ์ของความเป็นนอสตัลจิกมีอารมณ์ของความเป็นท้องถิ่นแต่ในวรรณกรรมมันก็ดูเป็นภาษามีความสากลมีความอัปทูเดตอยู่พอสมควรนะครับครับแอททิจูดเนี่ยมันก็เอามาใช้กับบ้านนี้ได้เราคิดว่าข้างหลังเนี่ยควรจะมีอิเลเมนต์สีน้ำเงินค่อยๆเป็นตัวดึงพอยต์ก่อนครับแล้วก็มาลองทำละถ้าเกิดน้ำเงินหมดเลยไหวไหมผมว่ามันก็จมเราก็ต้องการรู้สึกหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ไอ้ข้างหลังที่เป็นสีน้ำเงินหรือกระทั่งไอ้ตู้นี้ที่ตามมาทีหลังเป็นสีดำเนี่ยมันดูป๊อปอินโนเวทเหมือนกันก็เลยออกมาเป็นว่าเราใช้สีกระเบื้องเป็นสีโอโรสดีกว่ามันก็คอมพลีเมนต์กับสีแดงช่วยดำให้สีดำมันดูป๊อปขึ้นมาได้แล้วเพื่อนงานเนี้ยเขาก็อนุญาตผมทดลองเล่นที่ว่าการปูกระเบื้องแบบไม่มียาแนวไม่เว้นร่องครับเป็นยังไงซึ่งก็แอบขรุขระนิดหน่อยแต่สุดท้ายเอ็นอัพสำหรับเขาชอบมากเขารู้สึกว่ามันก็ตอบไอ้เรื่องคำว่าวาบีซาบีในชีวิตดีครับทีนี้มาถึงส่วนของชุดครัวครับเสื้อนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆทำไมพี่ดอนถึงเลือกเป็นสีดำเลยอ๋อเป็นสีที่คุณปอคุณภรรยาครับเขาเจาะจงมาเลยก็งานนี้เราก็ช่วยกันทำทั้งคู่ครับทั้งคุณปอกับผมก็คือหลักๆเนี่ยผมคิดทรงคร่าวๆคอนเซปต์ในการวางโพสิชันว่าจะเป็นไอแลนด์ที่คล้ายๆกับไปอินเทอร์เกรตกับบันไดโค้งรับกับตัวบันไดนี้ซะครับแล้วก็ตรงเคาน์เตอร์ข้างหลังซึ่งเป็นส่วนทำอาหารเนี่ยเราก็จะมีตู้ลอยให้ทางคุณปอเนี่ยไปเวิร์กกับทางซัพพลายเออร์ครับช่วยให้เขาทำตู้บิวอินแบบเฉพาะเจาะจงให้มีโค้งนี้ขึ้นมาซึ่งเขาก็สามารถทำให้ได้นะเขาก็ร่วมไปกับเราด้วยแต่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนของบันไดวนจากชั้นล่างนะครับใช่ครับซึ่งเป็นพื้นที่เก็บของที่ขึ้นมาดังนั้นถ้าเกิดมองจากแบรนด์มันมีความโค้งใช่แล้วก็ทำให้ส่วนของผนังตรงนี้มันโค้งอยู่แล้วใช่ครับก็เลยมีการพยายามจะหาให้เอลิเมนต์ในส่วนชุดครัวเนี่ยมันไหลตามไปด้วยเพราะไม่งั้นมันจะจบตรงนี้มันจะดูทื่อมากเลยครับแต่ว่าครัวเองก็เป็นครัวที่แบบก็ฟูลฟังก์ชันนะพี่ใช่ก็มีอ่างล้างมือ2อันอ่างสวยๆไว้ตรงนี้จัดตรงปาร์ตี้ให้คนแกเทอริงคุยกันได้ครับใช้โคมไฟแค่อันเดียวเนี่ยต้องการให้เหมือนเป็นโฟกัสพอยต์ให้คนมานั่งมุมตรงนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้ฝั่งนี้เองก็คือเนี่ยสามารถวางสตูแบบนี้ได้ใช่ตรงนี้ก็จะมีเทคนิคซ่อนนิดหน่อยคือข้างบนจริงมันเป็นหลังคาสกายไลท์ครับผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทำให้ช่วยให้มันมีแสงลงแล้วก็รีเฟล็กให้ตู้เนี้ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนคล้ายกึ่งมิเรอร์ครับซึ่งส่งผลให้เวลาเมื่อเราอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็มีความสุขว่าตรงนี้มันมีจุดสว่างดึงสายตาจากข้างหน้าจากด้านตรงที่นั่งเล่นเนี่ยมองกลับมาหาเราด้วยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวกลาสบล็อกด้วยที่มีแสงช่วยเข้ามาครับซึ่งถ้าไม่อย่างนั้นเองพอมองกลับมาตรงนี้มันก็จะมันจะเงียบๆใช่เพราะว่ามันหน้าต่างอะไรถ้าเกิดไม่มีเลยนี่มันจะไม่มีอะไรเข้ามาแบบได้เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ก็ถือว่าสะดุดตาเราเหมือนกันก็คืออันนี้เป็นวอลเปเปอร์หรือว่าใช่เหมือนคล้ายๆมันเป็นอะไรที่ดูเป็นเท็กซ์เจอร์เยอะที่สุดในบ้านแล้วก็มีปริมาณที่กำลังโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยมาร์กเรื่องให้แบบมาถึงจุดจบมันอยู่มุมปลายสุดพอดีอ่ะแล้วพอมันมีส่วนโค้งนี้ด้วยมันก็เลยทำให้มันเป็นจุดจบที่ดูลงตัวดีโซลูชันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจากตัวนี้ให้พี่ดอนพาไปดูชั้น3ครับโอเคครับก็เป็นห้องนอนที่เจาะช่องวงกลมนะครับแล้วก็มองลงไปเห็นส่วนนั่งเล่นด้านล่างครับโจทย์มันมาจากที่บอกตอนแรกครับว่าเขาอยากได้ห้องนอนไว้ข้างหลังครับและจริงๆเขาเป็นคนบอกว่าเขาต้องการห้องเป็น completely dark ก็คือปิดมืดหมดเลยปกติเดี๋ยวผ้าม่านปิดเนี่ยมันก็จะปิดได้มืดหมดเลยแต่แน่ไว้เดียวกันก็อยากได้แสงตอนเช้าแล้วอยากได้แสงที่มาจากทางทิศตะวันออกครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะต้องเจาะอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้มองทะลุข้ามไปเห็นมันได้ครับส่วนไอ้ความเป็นวงกลมเนี่ยก็หลังจากที่ได้ลากันตกมาปุ๊บเราก็หายเอียงมาใส่เพิ่มให้เป็นท่านี้แล้วก็นอกจากฝั่งนี้จะเห็นด้านหน้าบ้านนะครับได้แสงทิศตะวันออกฝั่งนี้เองก็จะมีการเจาะช่องแสงกันครับซึ่งนี้เป็นแบบเข้ามุมเลยนะพี่ใช่แล้วก็เปิดเห็นวิวของบ้านพี่สาวครับแล้วก็จะเพิ่มเห็นหอพักข้างหลังนี้เขาไม่ชนเฉยเขาเป็นอารมณ์สินแสครับว่าเนื่องด้วยพอมันวางเลเยอร์แล้วอะประตูเข้าห้องข้างหลังนี้มันจะเป็น walking closet
แล้วต่อด้วยห้องน้ํามาสเตอร์ครับเพื่อนประตูตัวนี้มันอยู่ตรงแนวกับประตูเข้าห้องอะไรสินค้าทักมากว่าห้ามตรงกันใช่เราก็ใช้วิธีหาทางทำไงให้มันฮิดเด้นได้ครับแล้วก็คิดไปคิดมาระหว่างทำเป็นผนังเรียบกับอารมณ์สีเรียบๆหรือเป็นพื้นไม้ดีก็มองว่าเออเป็นพื้นไม้ดีแหละมันจะได้ให้ดูวัสดุแค่น้อยชิ้นเป็นสองอย่างคือปูนกับพื้นนี้ซะเราก็เลยเอาตัวไม้เอนจิเนียร์ที่ไว้ปูพื้นเนี้ยมาพลิกกับทำตรงนี้แล้วก็มาอัตแทชกับตัวบานประตูก็ให้เป็นฮิดเด้นส่วนของห้องน้ำเองก็มีงานดีไซน์ที่น่าสนใจนะพี่ดอนส่วนวัสดุก็คล้ายๆกับข้างล่างคือเกาพวกกระเบื้องดินเผาเอามาประยุกต์ใส่นี้แต่ว่าจากประสบการณ์บ้านผมเองผมคิดว่าการปูพื้นเนี่ยในห้องน้ำถ้าปูด้วยกระเบื้องดินเผาอ่ะมันจะต้องมาทำความสะอาดในพวกตามรอยรอยยาแนวเยอะหน่อยก็เลยเปลี่ยนพวกพื้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระเบื้องเทราโซแทนก็เอาผสมกันตอนนี้เราก็เดินลงจากบันไดวนสีแดงนะครับมาที่ชั้นหนึ่งครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เก็บของเล่นของสะสมของเจ้าของบ้านแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวให้คุณปอเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าหลังจากที่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าตอนแรกที่คุยกับพี่ดอนเนี่ยพี่ดอนก็เล่าให้ฟังว่าคุณปอก็คือไปเจอพี่ดอนเพราะว่าถูกใจบ้านของเพื่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ถามว่าเอ้ยใครเป็นคนออกแบบอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะไปเพื่อนสนิทปออยู่บ้านใกล้ๆกันแล้วตอนเขาสร้างบ้านเราก็ถูกใจเราก็ไปสอบถามมาว่าให้ใครเราก็โลกกลมว่าแบบพี่ดอนเป็นรุ่นพี่โรงเรียนของที่สามีเคยเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันแค่ไม่กี่ครั้งเองก็สรุปแบบแล้วเราก็ถูกใจครับค่ะคือพี่ดอนมีความสามารถในการดึงเอาอินเนอร์ตัวตนน่ะของพวกเราออกมาในบ้านแล้วก็ตีโจทย์จากบรีฟอะได้ดีมากๆครับคือคุยน้อยมากเวลาคนถามว่าทำงานกับสถาปนิกยากไหมผมง่ายมากสินเสมอหมายถึงต้องมีเครื่องหนงเครื่องดื่มอะไรก่อนไหมถึงจะง่ายหรือไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะตอนแรกเนี่ยก็คือตีโจทย์กันไว้เป็นลอสครับแต่พี่ดอนอ่ะอ่านขาดก็คือดูทั้งมีทั้งตัวตนพี่ดอนอยู่ในบ้านด้วยแล้วก็ตัวตนของสามีปอเยอะเหมือนกันคือเขาเหมือนจะเข้มดิบแต่มีความคุณชายถ้าลองดูแบบมันจะไม่ลอฟแบบดิบไปเลยครับแต่ก็จะมีการเก็บดีเทลก็คือตัวพี่ดอนกับสามีปอก็จะเป็นแนวอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะแต่ว่าอย่างนึงที่เห็นในการตกแต่งอินทีเรียครับมันจะมีความสนุกสนานของสีสันelement ที่แบบว่าบางทีมันพิเศษหรือเส้นโค้งอะไรแบบนี้นะครับใช่ค่ะปอชอบมากเลยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ปอชอบเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อยู่บ้านคือปอชอบแสงเงาชอบโค้งเส้นโค้งเส้นตรง geometric แล้วเวลาตอนเช้าๆเราก็จะชอบดูบ้านจากมุมต่างๆกระจกวงกลมมองออกมาเห็นสี่เหลี่ยมแสงจากด้านนี้มาเราจะเห็นเงาอีกด้านนึงมันเพลินแล้วก็อยู่บ้านมากขึ้นแล้วก็เพลินมากขึ้นนะคะครับแล้วก็ถ้าถามถึงลูกชายเนาะน้องอีใช่ไหมครับพอเขาได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วเขามีความรู้สึกยังไงบ้างไหมครับบ้านเนี่ยคือส่วนหนึ่งคือพี่ดอนเขาช่วยออกแบบมาให้เหมาะกับสุนัขด้วยคือพื้นก็ไม่ลื่นเกินไปทำความสะอาดง่ายไม่กลิ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกชายชอบอยู่บ้านเขาวิ่งขึ้นลงบันไดวิ่งเล่นในบ้านได้ออกกำลังกายเขาเป็น English Bulldog ที่แข็งแรงผิด English Bulldog จริงๆพี่ดอนเองก็เลี้ยงหมาด้วยก็น่าจะมีความเข้าใจนะพอเข้าใจอยู่ครับว่าต้องหมาต้องการอะไรครับแต่จริงๆแล้วว่าด้วยดีไซน์ของพี่ดอนเนี่ยก็ช่วยปรับเปลี่ยนนิสัยปอด้วยนะซึ่งไปแบบในทางด้านที่ดีคือเวลาจะเอาอะไรซื้ออะไรเข้าบ้านเนี่ยเราจะคิดก่อนว่ามันเข้ากับบ้านไหมเรามีสโตรเรจพอไหมครับแล้วมันทำให้เราแบบปอเนี่ยคิดมาตลอดว่าปอสักวันนึงปอจะแบบเป็นคนที่มีของเท่าที่แบบพอใช้แล้วเนี่ยพอมีบ้านเนี่ยพี่ดอนช่วยตบให้พอเข้าที่แบบคิดก่อนซื้อแล้วก็ให้เข้ากับบ้านจัดระเบียบแบบมี mindful มากขึ้นชอบเลยค่ะมีความสุขคือสุดท้ายสไตล์หรือรูปแบบบ้านมันก็กลับมาเหมือนเชฟพฤติกรรมของคนที่อยู่หรือเจ้าของบ้านเหมือนกันนะฮะใช่อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่เกินเซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันครับรู้สึกดี